ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะได้แห่รับชมเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องรอบชิงชนะเลิศและร่วมรุ้นจับรางวัลสลากกาชาดภายในงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดสันทบุรีประจำปี2558ค่ะช่วงค่ำวันนี้ที่เวทีกลางด้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องรอบชิงชนะเลิศซึ่งบรรยากาศภายในงานประกวดได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมากทั้งนี้การประกวดปีนี้ได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทท้องถิ่นที่ประกอบด้วยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนอีกประเภทคือประเภทท้องที่คือกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยทั้ง2ประเภทได้มีทีมเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น45ทีมซึ่งผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องในประเภทท้องถิ่นรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองท่าช้างส่วนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องประเภทท้องที่รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจากอำเภอคลุ้งขณะที่ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีที่ร้านมัชชากาชาดงานประจำปีในคืนรองสุดท้ายนี้ก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อสลากเพื่อช้อนรางวัลกันอย่างสนุกสนานคึกคักโดยนักท่องเที่ยวหลายคนสามารถช้อนรางวัลใหญ่ขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากทั้งรางวัลรถจักรยานยนต์ตู้เย็นพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนและรางวัลใหญ่ที่มีผู้โชคดีได้รับรางวัลด้วยก็คือรถจักรยานยนต์ Honda Wave จำนวน1คันนอกจากนี้ยังมีรางวัลต่างๆอีกมากมายทั้งตะกร้าใส่ของน้ำยาล้างจานและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆรวมหลายรายการด้วยกันทั้งนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมลุ้นจับสลากกาชาดรางวัลใหญ่ยังเหลือเวลาอีก1วันคือวันที่3มกราคม2558โดยทุกท่านสามารถลุ้นรางวัลอย่างสนุกสนานได้ตลอดทั้งค่ำคืนค่ะ